การตัดสินใจลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เกิดจากการร้องขอของสโมสรสมาชิกซึ่งต้องการให้ผมอยู่เพื่อสานนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดำเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนา20ปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกอบกับสโมสรสมาชิกที่เข้าชื่อหรือต้องการสนับสนุนผมนั้นประกอบด้วยสโมสรที่มีบุคลากรหรือมีบุคคลที่มีคุณภาพเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของวงการกีฬาฟุตบอลและตอบสนองความต้องการของสโมสรสมาชิกจากเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงผมได้พิจารณาจนกระทั่งถึงเมื่อวานตอนเช้าสโมสรสมาชิกได้นำรายชื่อสโมสรที่สนับสนุนผมทั้งหมดส่งให้ผมผมเห็นว่าเมื่อสโมสรสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ต้องการที่จะให้ผมอยู่ในตำแหน่งนี้ต่ออีกเป็นสมัยก็คิดว่าเราควรจะทำหน้าที่นี้เพื่อสนองความต้องการของสโมสรสมาชิกแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้วงการกีฬาฟุตบอลมีการพัฒนารายชื่อสภากรรมการก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับจุดนี้เมื่อผมประกาศลงเลือกตั้งผมมั่นใจว่าผมมีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะกลับมาทำหน้าที่นายกสมาคมอีกครั้ง